เป็นความคืบหน้าที่ดีจากกสทช.นะคะเพราะว่าคำนึงถึงเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือในช่วงเทศกาลปีใหม่ล่าสุดกสทช.ค่ะกำชับไปยังโอเปอเรเตอร์นะคะผู้ที่ดูแลระบบดูแลเรื่องของการให้บริการสัญญาณให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนค่ะดร.ถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าเลขาธิการกสทช.บอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ28ธันวาคมปีนี้จนถึง1มกราคมปีหน้าเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างมากประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารแล้วก็ส่งข้อความอวยพรกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบางท่านเนี่ยก็จะส่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันกสทช.ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลนี้ก็เลยอยากจะเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงด้วยจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครือข่ายทั้งหมดนะคะรวมถึงเช็คอุปกรณ์ทุกประเภทด้วยซึ่งก็อยากจะเตรียมความพร้อมรองรับให้กับประชาชนได้ใช้บริการได้แบบไม่ติดขัดนั่นเองค่ะ